ไปต่อข้อที่5กับ6อ่ะพอเข้าสู่5กับ6มันเริ่มเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเริ่มเป็นไดอะล็อกที่ต่อเนื่องกันนะครับที่ต่อเนื่องกันอ่ะลองวัดระดับเลเวลขึ้นไปอีกเล็กน้อยแล้วกันนะครับน้องครับวัดระดับเลเวลขึ้นไปซิทูเอชั่นนี้คือ at the mall นะครับอยู่ที่ไหนครับไม่ใช่อยู่ที่ทุ่งหญ้านะครับเพราะได้ยินเลยครับเสียงมอมอมอนะคุณบอกว่าทุ่งหญ้าแน่นอนเลยทุ่งนาแน่นอนเลยไม่ใช่ครับ at the mall คือห้างสรรพสินค้านั่นเองนะครับโทนี่ถามอะไรดีครับเราดูสถานการณ์เลยนะ What do you think of Spider-Man ครับอ้าวเรื่องของอะไรครับคิดยังไงเกี่ยวกับ Spider-Man น่าจะเป็นหนังแหละไม่น่าเป็นการถามแมงมุมอะไรเงี้ยนะครับคงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแมงมุมหรอกนะครับประมาณพวกนี้เนาะนะเจนนี่บอกว่า It was really exciting ดูนะครับในตัวเนี้ยเขาบ่งบอกอะไรครับ It was really exciting ดูคำว่า was เนี่ยเป็นอดีตเขาถามว่าคิดยังไงแปลว่าเจนนี่ไปดูมาแล้วเรื่องเนี้ยเขาถึงบอกว่า It was really exciting เป็นเชิงบวกหรือเชิงลบครับเชิงบวกมันน่าตื่นเต้นมากๆเลยแปลว่าหนังเรื่องนี้ดีมากนะครับI couldn't stop watching คือไม่สามารถที่แบบจะเลี้ยวไปไหนได้เลยนะไม่สามารถที่แบบโอ้ปวดท้องก็ไม่ได้เข้าห้องน้ำก็ไม่ได้คือแบบว่ามันทำให้อยากจะนั่งดูติดต่อเนี่ยติดจออยู่อย่างเงี้ยนะฮะ I couldn't stop ไม่อยากหยุดไปไหนเลยนะโอ้โหมีแต่บอกว่าน่าตื่นเต้นทุกวินาทีที่จะให้ได้ดูเลยอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นในส่วนเนี้ยต่อไปเลยชวนนี่ก็เลยบอกว่า me too นะฉันก็เหมือนกันอ่ะแบบว่ามันน่าจะเริ่มไปด้วยกันละแต่ต่อมาครับBy the way เนี่ยเขาจะใช้ในการเปลี่ยนการสนทนาเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนานั่นเองซึ่งตรงนี้แหละประเด็นสำคัญเลย It's almost 12 o'clock อันนี้บอกอะไรครับบอกเวลาเห็นไหมบอกเวลา It's almost 12 o'clock 12นาฬิกาครับบอกเวลาให้ทราบดังนั้นเราต้องไปถามครับว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเวลามี what time ตัวที่เกี่ยวข้องกับเวลานะครับมี what time กับมี when ข้อที่ตัดทิ้งได้เลยนะแต่คำว่า do เพราะ do you have a watch อย่างเงี้ยคุณมีนาฬิกาไหมนะครับ do you have a watch นี่เป็นการถามนาฬิกานะครับซึ่งคำตอบเนี่ยส่วนใหญ่มันจะตอบคำว่า yes กับ no ซึ่งมันมีไหม it's almost 12 o'clock มันไม่ตอบ yes หมดก็ตัดไปเลยทีนี้มี what time มี when ส่วน how เนี่ยเป็นการถามวิธีการหรืออาการซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเวลาผมก็ตัดทิ้งไปนะคือบางทีอ่ะมันไม่จำเป็นต้องไปอ่านทั้งหมดก็ได้นะครับเรารู้แค่ว่าจริงๆอ่ะหลักการของการใช้ double equation ทั้ง 7-8 ตัวเท่านั้นอ่ะที่เรารู้ว่าเฮ้ยถ้า what when where เนี่ยมันถามอะไรยังไงแล้วคำตอบมันชี้เป็นเวลาเนี่ยเราทำได้เลยนะซึ่งมันมี what time is it now กับ when are we living นะครับWhen are we living คือเราจะออกเมื่อไหร่ดีนะครับเราจะออกตอนไหนดีอะไรเงี้ยกับข้อที่หนึ่งคือ What time is it now นะครับตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะนะครับเพื่อนก็เลยบอกว่า It's almost 12 o'clock เป็นการถามเวลานะฮะซึ่งบอกเวลาปัจจุบันเห็นไหมนะครับบอกเวลาปัจจุบัน When เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นนาฬิกาก็ได้นะครับเป็นช่วงเวลา In the morning ก็ได้นะครับเป็น At night นะครับเป็น Tomorrow เป็นวันก็ได้พวกเนี้ยดังนั้นตัวที่เกี่ยวข้องกับเวลานั่นคือ what time is it now นะครับคำตอบก็เลยต้องใช้ข้อที่1 what time is it now นั่นเองนะครับเป็นการถามเวลานะหรืออีกหนึ่งตัวถ้าถามเวลาอีกอันนะครับก็จะถามได้เหมือนกันว่า do you have the time please do you have the time please อย่างเงี้ยนะครับเป็นการถามเกี่ยวกับเวลาเช่นกัน do you have the time please ดังนั้นข้อที่5ตอบตัวเลือกที่1ครับไปในส่วนของข้อที่6ต่อเลยมาหลังจากนั้นข้อที่6บอกอะไรครับชวนนี่บอก Are you hungry หิวหรือยังอ่ะหิวหรือยัง Shall we have lunch ไปหาอะไรทานไหมครับอาหารเที่ยง lunch เราได้คำศัพท์เพิ่มคืออะไรครับ breakfast อาหารเช้า lunch อาหารเที่ยง dinner อาหารเย็นนั่นเองนะครับเจนนี่บอกอะไรครับเห็นไหมครับว่าใช้ shall เมื่อไหร่เนี่ยในการถามตอบ yes กับ no ซึ่งเจนนี่ก็หิวละ yes I'm starving I could eat a horse นะครับคือแบบว่าฉันกระหายมากเลยนะครับ starving นะครับกระหายมากเลยคือแทบจะกินเลยครับม้าได้ทั้งตัวแล้วนะครับไม่ใช่ม้าเป็นเม็ดนะฮะอันนั้นติดคุกนะฮะม้าทั้งตัวแล้วนะจะกินม้าได้ทั้งตัวแล้วเนี่ยดังนั้น
ควรใช้อะไรดีสังเกตเห็นว่าตัวเลือกนะครับ less 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 เป็นการชวนกันครับชวนไปหมดเลยนะครับ there are less restaurants here นะครับก็คือมีร้านอาหารใกล้ๆที่นี่นะ what about the food is okay ได้หมดเลยอย่างเงี้ยประเด็นนั้นไม่ได้สำคัญดูว่าข้อไหนที่ชวนกันไปกินข้าวครับข้อไหนชวนกันไปกินข้าว let's go shopping อันนี้ซื้ออะไรครับไปซื้อของครับหิวจะกินม้าได้ทั้งตัวแล้วขอไปซื้อของก่อนกูกินมึงแน่นอนนะครับอย่างเงี้ย Let's go back home เฮ้ยกลับบ้านเถอะงั้นน่ะไปดูหนังอยู่กลับบ้านเถอะมึงอยู่ร้านอาหารนะมึงกินร้านอาหารก็ได้นะครับ Let's not talk about it อย่าคุยเรื่องนี้ช่วงนี้ไดเอทอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับสถานการณ์ไม่ได้บอกเกี่ยวกับไดเอทเลยนะครับห้ามคุยพวกเราห้ามคุยนะดูหนังก่อนนะฮะเรื่องกินเอาไว้ก่อนนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่นะฮะจะทำอะไรก็ตามนะครับอันดับแรกต้องกินก่อนนะครับพอกินเสร็จเลยครับต่อไปจะกินอะไรนะครับส่วนอื่นยังไม่ทำครับนะวันนี้4ครับ let's find something to eat 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 แปลว่ากินเห็นไหมเจอคีย์เวิร์ดของคำว่ากินเราก็สามารถหาคำตอบได้นะครับนั่นก็คือข้อที่4แบบนี้ let's find something to eat ไปหาอะไรทานกันเถอะนะครับ there a restaurant near here จริงไงดังนั้นเราก็ต้องดูว่าลักษณะคำศัพท์ใดนะครับมันใช้ let's go แปลว่าชวนกันไปหมดเลยมี shopping มี home มี not talk แล้วก็มี something to eat อันนี้ก็วัดศัพท์ด้วยเหมือนกันนะครับว่าควรจะใช้ความหมายใดที่เหมาะสมซึ่งทุกอย่างเขาพูดถึงหนังเสร็จแล้วมาเลยครับเกี่ยวกับการกินก็ต้องหาประโยชน์ที่เกี่ยวกับกินให้ได้นะครับเป็นตัวเลือกที่4เรียบร้อย 60% ถ้าใครผ่าน 60% ตรงนี้ก็แปลว่าเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับได้แน่นอนนะครับอ่ะลองดูสถานการณ์นี้อาจจะไม่ได้ยาวเหมือนข้อเมื่อสักครู่นะไม่ได้ยาวเหมือนข้อเมื่อสักครู่นี้แต่ว่ามันก็เป็นไดอะล็อก2คำตอบนะครับเพราะว่าภาคกอที่ผ่านมามีประมาณ2คำตอบบ้าง3คำตอบบ้างนะครับที่อยู่ในไดอะล็อกเดียวกันลองดูซิว่าอันนี้จะถามอะไรครับรอนจะถามอะไรแน่นอนครับเวลาเจอข้อสอบที่มันเป็นไดอะล็อกแบบนี้เนาะเนี่ยตรงเนี้ยก็คือสิ่งที่เราต้องหานะฮะคือสิ่งที่เราต้องหาแต่เวลาคำตอบอะครับเวลาคำตอบที่เราจะหาเนี่ยคำตอบมันจะอยู่ตรงนี้นี่เลยนะครับนี่คือสิ่งที่มันจะเชื่อมโยงให้เราหาได้เจอนะดังนั้นเราต้องไปดูก่อนหน้าว่าเขากล่าวอะไรหรือดูหลังครับว่าเขากล่าวอะไรไปบ้างอย่างข้อนี้เราก็ต้องดูตรงนี้ครับ I like classic and country based นะ I like classic and country based ครับงั้นเขาน่าจะถามอะไรนะทุกอย่างถาม what หมดเลยนะฮะอันนี้ถาม what song what song อันนี้ถาม favorite song นะครับอันนี้ถาม what kind of music what kind of music อันนี้ถาม what kind of music do you like นะถ้ามองง่ายๆเนาะผมว่ามันมีคำว่า like คีย์เวิร์ดให้แบบนี้นะผมก็เลยจับเลยครับจับคำว่า like ให้ได้ครับผมก็เลยจับข้อที่1กับจับข้อที่4ผมตัด2กับ3ทิ้งเลยนะผมตัด2กับ3ทิ้งเหตุผลว่าอะไรครับ What is your favorite song อันนี้คือถามเพลงที่โปรดปานคลาสสิกกับ country based ไม่ใช่เพลงครับตรงนี้ไม่ใช่เพลงดังนั้นผมก็เลยตัดในส่วนของข้อที่2ทิ้งนะ3ครับถาม What kind of music is that นั่นน่ะนั่นคือดนตรีประเภทไหนหรออะไรเงี้ยซึ่งคำตอบเขาบอกเลยครับ I like classic and country based เขาบอกถึงความชอบดังนั้นแปลว่าคำถามต้องถามสิ่งที่ชอบใช่ไหมต้องถามสิ่งที่ชอบซึ่งคีย์เวิร์ดของคำว่าชอบมีอยู่2ข้อ71กับ74เห็นไหมคือในโจทย์มันจะต้องมีอะไรให้เราได้ค้นหาเพื่อมาทำกับตัวเลือกที่มันมาให้นะและแน่นอนครับ4ตัวเลือกเห็นไหมตัดทิ้งไปเลย 50%อีก 50% ยังเหลือที่ให้เราเลือกระหว่าง1กับ4คนเลือกอะไรดีเห็น1มั้ยครับ1ชอบเหมือนกันครับถามชอบเหมือนกันแต่ถามอะไรครับถามเพลง1ตรงเนี้ยถามเพลงที่ชอบถามเพลงผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่ามันไม่ใช่เพลงก็ตัดทิ้งครับคลาสสิกกับ country based เนี่ย country เนี่ยไม่ใช่เพลงครับแต่มันเป็นอะไรครับเป็นประเภทของเพลงเพลงล็อกเพลงคลาสสิกเพลงอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นต้องถามในส่วนคำตอบของข้อที่4นั่นเองนะครับ What kind of music do you like? I like classic and country based อย่างเงี้ยนะครับดังนั้นคำตอบก็จะเป็นตัวเลือกที่4นั่นเองเราก็ได้คำถามหลายรูปแบบเลยให้ถามเพลงชอบยังไงอย่างเงี้ยถามประเภทของ
พลงอย่างเงี้ยนะครับถามอย่างไรอันนี้ก็จะได้เทคนิควิธีการของตัวบทสนทนาเพิ่มเข้าไปอีกนะครับไปต่อข้อที่8ครับยังอยู่ในสถานการณ์เดิมอยู่ในสถานการณ์เดิมนะครับข้อที่8ครับหลังจากนั้นลอนก็เลยถามว่าเลยครับ and how about jazz music อ้าวแล้วแจ๊ดอ่ะนะครับแล้วแจ๊ดอ่ะแล้วดนตรีแจ๊ดอ่ะเป็นไงไปดูส่วนท้ายแพทตี้บอกเลยครับ but I like classic classical music betterแต่เห็นไหมครับแต่แปลว่าขัดแย้งนะครับชอบคลาสสิคอลมิวสิกเบเทอร์มากกว่าชอบมากกว่านะครับดังนั้นข้อ8ควรใช้อะไรดี it's okay it's a little boring it's not interesting it's not that much it's okay เป็นกลางๆบวกกับลบเป็นกลางๆIt's rather boring. Boring แปลว่าน่าเบื่อนะฮะอันนี้เป็นลบนะ It's not interesting. อันนี้ไม่น่าสนใจเลยลบ It's not that much. ไม่ได้มีอะไรมากก็แปลว่าอาจจะเป็นไม่ได้มีอะไรมากจะอยู่เชิงลบเนาะไม่ได้อะไรมากอ่ะหรืออาจจะบอกว่าไม่ชอบนั่นเลยนะครับดังนั้นตัวที่มันจะโอเคเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้รังเกียจเนาะถามว่าแจ๊สก็ฟังได้แต่ว่าถ้าชอบจริงๆนะเอาคลาสสิคอลมิวสิกดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าชอบนี้มากกว่าเลยนะครับแต่ถ้าเขาไปตอบว่าอย่างเช่นไปตอบตัวที่2ว่า it's rather boring โอ้น่าเบื่อมากเลยค่อนข้างน่าเบื่อแต่ชอบมิวสิกมันดูขัดมันไม่ไปด้วยกันขัดแย้งคือมันน่าจะเป็นเชิงบวกกับเชิงลบเนาะอันนี้เป็นเชิงบวกไปนะครับแบบนี้แต่ชอบนี้มากกว่านะนะครับเหมือนเลเวลความขัดแย้งคืออันนี้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชอบน้อยอ่ะนะครับชอบน้อยแต่อันนี้ชอบเนี้ยมากกว่าเท่านั้นเองนะแต่ว่ามันจะไม่เป็นเชิงลบขัดแย้งกันเลยขนาดนั้นนะครับดังนั้นคำตอบมันก็จะอยู่ตัวเลือกที่1ครับ it's okay ก็โอเคก็ฟังได้แต่ว่าชอบคลาสสิคอลมิวสิกมากกว่านะอะไรแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยบางทีข้อสอบอะครับตัวเลือกมันก็อาจจะให้ในส่วนที่มันเป็นอาจจะเป็นเชิงลบบ้างหรือเป็นเชิงบวกมาบ้างแบบนี้นะฮะอาจจะเป็นเชิงลบเชิงบวกมาบ้างก็ลองดูว่าสถานการณ์ที่มันให้มาหรือตัวโจทย์ที่ให้มาเราควรจะไปเลือกตัวเลือกไหนที่มันจะพอเหมาะกับสถานการณ์ที่จะออกเชิงบวกเชิงลบแบบนี้ก็ลองตัดสินใจดูนะเพราะคำศัพท์แต่ละคำมันก็จะบอกได้ว่ามันเป็นเชิงบวกนะมันเป็นเชิงลบนะแบบนี้ situation นี้คือ Jack is calling someone ครับเป็นสถานการณ์ใหม่ละ Jack เนี่ยโทรไปหาใครบางคนนะฮะซึ่ง Jack บอกเลยครับ Jack โทรอะไรไม่รู้แต่ผู้หญิงคนนี้ตอบว่า yes sirคีย์เวิร์ดอยู่คำว่า yes ครับซึ่งการตอบ yes นะครับต้องการคำถามที่เป็น yes no question คำถามที่เป็น yes no question เนี่ยคือคำถามที่เป็นการถามว่าใช่ไหมหรออย่างนี้หรออะไรเงี้ยนะฮะกินข้าวหรือยังไม่ได้กินอะไรเงี้ยไปเที่ยวไหมไปไม่ไปอย่างเงี้ยมันจะมีคำตอบเป็นคำตอบแบบปิดนะครับคือให้ตอบได้แค่ว่าไปไม่ไปแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เป็นคำถามปลายเปิดถ้าเป็นคำถามปลายเปิดเนี่ยมันจะเป็นพวกแบบ when you equation คิดอย่างไรอ๋อดีมากนะแต่ตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเพิ่มตรงนี้ได้เงี้ยเนี่ยเป็นคำถามปลายเปิดที่ให้เราโชว์ opinion ได้เต็มที่นะครับแต่ถ้าพวกเนี้ยมันเป็นคำถามปลายปิดนะครับซึ่งบางทีใจเราแบบไงครับกูเกลียดมึงมากอะแต่ก็อ๋อครับเงี้ยก็ต้องแบบแล้วแต่สถานการณ์ไปอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งถ้ามองตามหลักไวยากรณ์นะครับน้องๆครับ is are is it พวกนี้ตอบได้หมดเลยจริงๆตอบได้หมดเลยถ้ามองแค่หลักไวยากรณ์แต่มันต้องการความหมายที่ถูกต้องนะครับข้อหนึ่งบอกว่า is this Mr. Gender Jack นะครับโทรไปแล้วก็ถามผู้หญิงว่า is this Mr. Gender ซึ่งเธอตอบว่า yes sir are you Mr. Gender นะครับแล้วก็3 is Mr. Gender speaking แล้วก็ is that number อันนี้คือถามหมายเลขโทรศัพท์ดังนั้นการถามในส่วนนี้นะครับควรจะถามแบบไหนดีครับน่าจะถามอะไรดีครับคือโทรไปถามใครบางคนคือไปดูตัวต่อไปนะครับตัวที่มันชี้เนี่ยคือคำว่า Mr. James Gender Can I speak to Mr. James Gender นะครับถ้าไปเลือกตัวเลือกที่หนึ่งอ่ะ Is this Mr. Gender นี่คือคุณ Gender ใช่ไหมผู้หญิงตอบว่าใช่ครับคุณผู้ชายใช่ค่ะคุณผู้ชายขอคุยกับคุณ Gender หน่อยเอ้า
ทำไมเขาถึงไปขอคุยล่ะถ้าใช้เป็นตัวเลือกที่หนึ่งเห็นไหมครับเออนี่ใช่คุณเจนเดอร์ไหมใช่แล้วค่ะคุณผู้ชายขาขอคุยกับคุณเจนเดอร์ได้ไหมครับแจ็คก็เลยบอกว่าขอคุยกับคุณเจนเดอร์ได้ไหมมันดูซ้ำซ้อนไปเนาะผมว่าเออดูซ้ำซ้อนไปผมตัดหนึ่งเลยสองครับเหมือนกันถ้าหนึ่งไม่ได้สองก็ไม่น่าได้สองถาม Are you Mr. Gender ใช่คุณเจนเดอร์ไหมครับ Woman บอกเลยครับ Yes sir ใช่แล้วค่ะใช่แล้วมีอะไรหรอคะอะไรเงี้ยขอคุยกับคุณเจนเดอร์หน่อยเอ้าก็คุยเลยดินะครับเมื่อหน้าใช้สองครับสามครับ Is Mr. Gender speaking คุณเจนเดอร์กำลังพูดอยู่ใช่ไหมใช่แล้วงั้นขอคุยกับคุณเจนเดอร์มึงจะขอคุยทำไมอะไรหลายรอบนะฮะหนึ่งสามเนี่ยเป็นแพทเทิร์นเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับเป็นแพทเทิร์นในการถามหมดเลยพวกนี้กลุ่มเดียวกันเมื่อทราบกลุ่มเดียวกันแบบนี้เป็นไงครับหาคำตอบได้เจอเลยเนาะนั่นคือข้อที่4 Is that number 0874789993 เนี่ยใช่หมายเลข0874789993หรือไม่คุณหญิงบอกเลยครับใช่แล้วคุณผู้ชายนะจะเกิด Can I speak to Mr. James Gender งั้นขอคุยได้ไหมอันนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับถูกต้องในข้อที่4ต้องถามหมายเลขโทรศัพท์นะครับอ่ะสุดท้ายของค่ำคืนนี้ข้อที่10ครับมาข้อที่10หลังจากนั้นแจ็คบอกเลยครับ Can I speak to Mr. James Gender ขอคุยกับคุณ James Gender หน่อยนะครับ1นะฮะผู้หญิงตอบเลยครับ There is no one here ไม่มีใครเลยไม่มีใครอยู่ที่นี่ไม่มีใครอยู่ที่นี่นะครับ2ครับ There isn't that number ไม่ใช่เบอร์นั้นมันจบไปแล้วนะเบอร์โทรอ่ะไม่ใช่เบอร์นั้นหรือ3 I'm sorry Mr. Jenner isn't here นะครับในส่วนเนี้ยขอโทษด้วยคุณเจนเดอร์ไม่อยู่ที่นี่อันนี้เป็นการขอโทษเจนเดอร์ไม่อยู่กับ4 I think you have got the wrong number สิ่งที่ตัดก่อนได้เลยนะฮะก็คือตัดในส่วนของข้อที่4ทิ้งครับเพราะมันจะไปขัดแย้งตรงนี้ครับตรงนี้เพราะข้อที่9เขาถามว่าใช่หมายเลขไหมซึ่งเขาตอบว่าใช่ไปแล้วดังนั้น Woman คนนี้จะมาตอบว่า I think you have got the wrong number คุณกดโทรศัพท์ผิดแล้วฉันคิดว่าคุณกดเบอร์ผิดอ่ะนะครับไม่ได้เพราะเมื่อสักครู่บอกไปแล้วว่ามันคือหมายเลขนั้นนะครับอ่ะงั้นเหลือ1 2 3ครับขอคุยกับคุณเจมส์เจนเดอร์ไม่มีใครอยู่ที่นี่คือการใช้ no one เนี่ยแปลว่าไม่ได้ระบุตัวตนนะซึ่งมิสเตอร์เจมส์เจนเดอร์เนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขาอยากคุยกับเจมส์เจนเดอร์ดังนั้นก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเจมส์เจนเดอร์ไม่อยู่นะอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเจมส์เจนเดอร์เนี่ยไปประชุมอะไรต่างๆนะครับหรือยิ่ง2ก็ยิ่งต้องตัดให้เลย There isn't that number ไม่ใช่ไม่มีเบอร์นั้นนะซึ่งเขาตอบว่าใช่ไปแล้วมันก็จะขัดแย้ง2กับ4เนาะขัดแย้งก็เหลือ1กับ3 There is no one here no one มันเป็นการไม่ระบุซึ่งแจ็คเนี่ยโทรมาบอกว่า Can I speak to Mr. James Gender?คือระบุคนมาเลยเฮ้ยขอคุยกับคนนี้นะซึ่งเราบอกว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่ถ้าการที่จะบอกว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่ได้แปลว่าขอคุยกับพนักงานที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับกองทุนได้ไหมอะไรเงี้ยอาจจะมีหลายคนที่ดูแลใช่ไหมครับเราก็จะบอกว่าอ๋อไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ระบุตัวตนแต่อันนี้เขาโฟกัสไปหาเจมส์เจนเดอร์แปลว่าต้องมีคำว่าเจมส์เจนเดอร์นะครับก็คือมิสเตอร์เจนเดอร์คำตอบก็เลยข้อที่3 I'm sorry Mr. Gender isn't here นั่นเองแปลว่าขอโทษด้วยครับนะขอโทษด้วยค่ะคุณเจนเดอร์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่นะอาจจะไปประชุมหรืออาจจะไปพบลูกค้าอะไรแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะภาษาอังกฤษ10ข้อเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำๆมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลย
น้องจะไม่ควายขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ